หลังจากที่ลิซ่าค่ะปล่อย MV เพลงลาลิสามาเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะเธอก็มีทีวีเดบิวต์ซึ่งเป็นโชว์แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกแล้วผ่านทางรายการ The Tonight Show ของ Jimmy Fallon ซึ่งก็เป็นรายการที่ดังมากๆในอเมริกานะคะบอกเลยค่ะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้ใครได้ดูแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปังมากๆคือมันดีมากๆดูแล้วรู้สึกเลยว่านี่แหละศิลปินระดับโลกนะคะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะเราจะได้เห็นโชว์ของเธอได้เห็นคอร์กราฟท่าเต้นแบบเต็มเป็นครั้งแรกนะคะพอดูแล้วรู้สึกเลยว่าโอ้โหผ่านการคิดมาอย่างดีมากๆเพราะว่าได้โชว์สกิลทุกด้านของลิซ่าจริงๆได้โชว์ความเท่โชว์แอททิจูดต่างๆความเซ็กซี่ก็มีเห็นเคิร์ฟเห็นบอดี้อันเพอร์เฟคของเธอเลยและที่สำคัญท่าท่อนฮุกเนี่ยจุดขายเลยนะคะเพราะว่าท่าเต้นเนี่ยมันไม่ยากเกินไปมีท่าจามให้ทุกคนเต้นตามกันได้ง่ายๆด้วยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเสื้อผ้าหน้าผมในโชว์นี้นะคะที่แบบมันดีมากจริงๆอ่ะทุกคนเป็นผมม้ารัดขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็เสื้อนี่คือเป็นเหมือนแบบกลิตเตอร์ทั้งตัวกับกางเกงที่ดูทรงเท่ๆหน่อยคือบอกเลยว่าลุคนี้ก็คือเพอร์เฟกต์ดีมากๆล่าสุดเมื่อคืนนี้สาวลิซ่าเขาก็ได้โพสต์ภาพนะคะจากลุคนี้ถึง3ภาพด้วยกันมีภาพนี้นี่แล้วก็นี่ใน IG นะคะก็บอกเลยว่าคนเข้าไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กันเยอะมากจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูโชว์นี้ลองไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยค่ะ